กูรูมืออาชีพวันนี้นะครับมากับอีกหนึ่งความพิเศษนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยหลายๆคนสอบถามมาเยอะมากเลยว่าอยากเป็นเชฟแบบเชฟจิ้งนะครับทำยังไงวันนี้ผมขอเอาตัวอย่างอีกหนึ่งคนมาเลยนะครับนั่นก็คือเชฟซาชาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อซาชาชลาแฟนะครับอยู่ชั้นป.ส.2ครับหน่วยก้านดีมากครับเสียงดังฟังชัดหน้าตาหล่อเหลาแบบนี้นี่คุณเปิดโรงเรียนเชฟหรือนายแบบครับเนี่ยทุกคนที่เข้ามาต้องหน้าตาน่ารักน้องชื่อซาชาคือเขาเป็นเด็กฝรั่งใช่ไหมน้องเป็นลูกครึ่งคุณพ่อเป็นสวิสแล้วก็เนี่ยค่ะน้องไหนอธิบายคร่าวๆได้ไหมฮะผมรู้ว่าคุณเนี่ยก่อนที่จะรับสมัครเด็กนักเรียนคุณจะสอบถามรายละเอียดหมดคุณรู้หมดเลยด้วยความที่บ้านโรงเรียนเราวิทยาลัยเรามีเด็กนักเรียนเนี่ยที่เรารับแค่ปีละหนึ่งห้องเรียนเนาะเพราะฉะนั้นน่ะก่อนจะรับเข้ามาเราก็จะต้องนั่งคุยกับพ่อกับแม่กับน้องแล้วก็เราก็เห็นว่าบ้านน้องเนี่ยมาจากครอบครัวนักกินเลยคุณพ่อชอบกินแม่ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือขนมเราจะคุยกันอย่างถูกคอเพราะเราก็ชอบกินเหมือนกันเพราะเราก็ชอบกินเหมือนกัน ใช่ทำให้เราเห็นว่าคุณพ่อมีเป้าหมายในชีวิตร่วมกับน้องเหมือนกันคืออยากให้น้องประกอบอาชีพเกี่ยวกับอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อก็เลยส่งน้องมาเรียนที่นี่แป๊บนึงนะแล้วตัวเราชอบทำอาหารไหมชอบครับอ๋อชอบแล้วคุณพ่อก็สนับสนุนก่อนหน้านี้ไปฝึกงานที่ไหนมาแล้วบ้างไปทำงานอะไรมาแล้วบ้างไปฝึกงานที่สวิตเซอร์แลนด์ครับโอ้โหไปฝึกที่ต่างประเทศเลยไม่ใช่แค่พ่อแนะนำนะตัวเขาเองก็อยากทำเกี่ยวกับอาหารเขาเรียกว่าเป็นเพชรอยู่แล้วเรามีหน้าที่แค่เจรไนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแม่เป็นไงโอ้โหคุณให้ความดีเราบ้างก็ได้ หลายคนดูอยู่นะฮะสนใจอยากเป็นหลักสูตรที่เรียนเนี่ยปวช.ปวส.แล้วเป็นเชฟผมถามนิดนึงแล้วกันนะอย่างรอบที่แล้วเนี่ยน้องจิ้งเนี่ยเขามาเรียนเป็นปวช.ปวส. อย่างวันเนี้ยน้องเขามาจากต่างประเทศเขาสามารถเข้าเรียนได้เลยใช่ไหมถ้าเกิดสมมติคนที่มาจากต่างประเทศเลยอ่ะถ้าเกิดมีวุฒิการศึกษาที่สามารถเทียบเท่ากับของไทยได้ส่วนมากเทียบได้อยู่แล้วไปเทียบที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นการเทียบวุฒิครับเราก็จะดูแลตรงนี้แล้วก็นำน้องเข้าระบบได้แต่ของตัวซาชาเนี่ยซาชาเนี่ยเรียนในโรงเรียนไทยมาแล้วส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำการเอาวุฒิเดิมของเขามาเทียบกับของเราแล้วก็เข้าเรียนปกติได้น้องจบม.6 ค่ะหลังจากจบม.6 ก็คือต่อปวส.ได้เลยแต่ตรงนี้คือเราก็สามารถดูแลได้เราคือเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้เลยใช่ค่ะแล้วการทำอาหารนี่คือเขาเรียกว่าเป็น universal language นะไม่ว่าคุณจะเป็นแบบคนไทยคนต่างชาตินี่คือภาษาเดียวกันหั่นซับซอยความอร่อยเท่านั้นนะครับถามนิดนึงก่อนที่จะเข้ามาเรียนทำอาหารเนี่ยคุณชอบทำอาหารอยู่แล้วไหมชอบชอบปกติทำอะไรช่วยพ่อแม่ที่บ้านครับช่วยทำอาหารทำกุลาชอะไรเงี้ยโอ้โหนี่เมนูนี่กุลาชนี่เขาเรียกตัวเนื้อใช่ไหมฮะเราคือมีทำเมนูอยู่แล้วทำช่วยที่บ้านทำเมนูอยู่แล้วแล้วเราเคยทำเองไหมแบบทำให้คุณพ่อทานทำให้คุณแม่ทานไหมยังเลยครับยังเลยนะทำไมล่ะกลัวสู้พ่อแม่ไม่ได้ครับอ๋อคือคุณพ่อคุณแม่ทำอยู่แล้วแล้วก็ทำอร่อยเราช่วงนี้เป็นลูกมือก่อนเดี๋ยวเรียนจบเป็นเชฟปุ๊บนะต่อไปคุณพ่อต้องมาเป็นลูกมือเรา ผมล้อเล่นนะครับช่วยกัน family cooking นะอ่ะแล้วถามนิดนึงนอกเหนือจากกูลาชตอนที่อยู่เนี่ยชอบทำเมนูอะไรบ้างครับที่โรงเรียนนี้ชอบทำอาหารแต่ขนมไทยครับอ๋อุ้ยชอบความเป็นไทยครับชอบความเป็นไทยผมตกใจแล้วตกลงโรงเรียนของเรานี่คือสอนหลักสูตรนี่คืออาหารนี่คือครอบคลุมหมดเลยเหรออ่ะตั้งแต่เรียนใช่ไหมในวิทยาลัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปวช.หรือปวส.เด็กต้องเรียนทั้งอาหารไทยขนมไทยเบเกอรี่แกะสลักเครื่องดื่มคือเราอยากจะบอกว่าหลักสูตรเนี่ยมันครอบคลุมให้เด็กรู้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นน่ะหลังจากรู้ทั้งหมดแล้วเขาจะสามารถรู้ตัวเองได้ว่าเขาชอบอะไรมันก็เลยจะทำให้เด็กสามารถลงลึกไปได้ในปีสูงขึ้นแล้วก็ตอนไปฝึกงานก็จะสามารถเลือกได้ละว่าตัวเองอยากไปอยู่โคเบเกอรี่อยากไปอยู่โคเย็นอยากไปอยู่โคร้อนอยากไปอยู่โคจีนจะได้แบบใช้เหมือนแบบฝึกหน้างานจริงเลยถูกต้องหลังจากนั้นถ้าเกิดสมมติว่าอยากทำงานต่อที่โรงแรมถ้าตั้งใจทำงานส่วนมากโรงแรมก็จะออฟเฟอร์ตำแหน่งงานให้อ๋อแต่เมื่อกี้ผมได้คุยกับน้องซาชาแล้วน้องซาชาบอกว่าอาหารก็ชอบกินชอบทำแต่ที่ชอบจริงๆน้องชอบเบเกอรี่ถูกไหมครับผลงานล่าสุดนี้เขาบอกเลยว่าเป็นเบเกอรี่ที่ทุกคนรู้จักแล้วก็ขึ้นชื่อก็คือแอปเปิลพายซาชาแนะนำหน่อยถ้าแบบมีรุ่นน้องดูอยู่จากสวิสด้วยนี่แล้วก็จากประเทศไทยเนี่ยแหละดูอยู่นะสนใจอยากมาเป็นเชฟแบบซาชาอยากทำกูลาชอร่อยๆ อยากทำเบเกอรี่เก่งๆแบบซาชาแนะนำนิดนึงแนะนำเลยครับให้มาเรียนที่โรงเรียนนี้นะครับอาจารย์น่ารักมากเลยครับผมสอนดีทุกอย่างเลยครับมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากเลยครับท่องมาเลยครับเขาตื่นเต้นปกติอ่ะซาชาพูดกับเราเมื่อกี้ว่าเขาอ่ะผมไม่เคยออกทีวีที่ไหนนะครับเกือบตื่นเต้นถ้าคุณยืนข้างเขาคุณจะได้ยินเสียงลมหายใจว่าเขาแบบเขาตื่นเต้นจริง
นะแต่ผมรู้สึกว่าน้องเขาจริงใจเราต้องบังคับให้เขาออกรายการทีวีบ่อยๆแล้วใช่ตอนที่เขาพูดว่าอาจารย์น่ารักเนี่ยเขาแบบจริงใจผมถามนิดนึงดุไหมอาจารย์ดุไหมไม่ดุครับไม่ดุเลยสอนน่ารักเป็นกันเองก็แปลว่าเรานอกเหนือจากเรื่องของวิชาการที่นี่เราก็ดูแลทุกอย่างถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมที่สนใจนะดูอยู่นะมีบุตรหลานนะครับหรือใครนะที่รู้จักสนใจอยากจะเรียนเชฟนะทั้งหลักสูตรปวช.ปวส.ติดต่อได้เลยไหนอาจารย์นานาแนะนำหน่อยถ้าสนใจนะคะจบม.3เนี่ยเข้าเรียนปวช.ใช้เวลาเรียน3ปีจบม.6เรียนปวส.ใช้เวลาเรียน2ปีทั้ง2วุฒิการศึกษากระทรวงสวัสดิการรับรองนะคะจบออกมาเสร็จแล้วสามารถเรียนต่อหรือทำงานได้เลยครับผมอ่ะน้องซาชาจบไปนี่คือปวส.2แล้วกำลังจะเตรียมตัวฝึกงานกำลังจะฝึกงานได้ข่าวว่าฝึกงานของคุณนี่คือเป็นโรงแรมใช่ค่ะเราเป็นโรงเรียนที่เลือกโรงแรมคู่กับเด็กคือจะถามเลยว่าอยากได้โรงแรมประมาณไหนอยู่ที่ไหนยังไงแล้วก็เป็นคนพาเด็กไปสมัครคือเลือกให้ดูให้แล้วก็ส่งเด็กไปฝึกงานที่โรงแรมแต่ละโรงแรมซึ่งโรงแรมของเราก็คือคัดใช่ค่ะดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยโรงแรมที่มีระบบเทรนนิ่งที่ดีดูแลเด็กดีดังนั้นเนี่ยมั่นใจเลยนะครับคุณผู้ชมว่าถ้าเราส่งบุตรหลานมาเรียนที่นี่นะนอกจากการเรียนการสอนที่นี่จะเข้มข้นแล้วการดูแลเป็นอย่างดีน้องได้ไปฝึกงานที่สถานที่จริงที่มีการคัดเลือกมาอย่างดีแล้วเหมาะสมกับตัวน้องเองก็คือเดินทางไม่ลำบากดูแลได้เราพูดคุยตลอดดูแลทั่วถึงเอาล่ะค่ะถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยากเรียนกับโรงเรียนอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนาะหรือทิฟเทคนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ026827644 092-265-8968หรือ LINE @yingsakfood นะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรปวช.ปวส.หรือหลักสูตรระยะสั้นค่ะหรือคุณผู้ชมนะครับสามารถมาที่วิทยาลัยได้เลยนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับสังเกตง่ายๆครับอยู่ที่ปากซอยพระราม3 44นะครับ Search Google นะครับพิมพ์ Tip Techวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติเจอเลยนะฮะแล้วก็กด Google Map มาได้เลยหรือว่าถ้ามาไม่ถูกโทรเข้ามาได้ครับ026827644เรามีการแนะนำพาดูสถานที่นะแล้วก็พูดคุยรายละเอียดก่อนไม่ต้องห่วงครับเราดูแลเด็กทุกคนครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลา15:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเท็ดดี้และน้องซาช่านะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้กูรูของนานาคือเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะเชฟบอกว่าวันนี้จะมีเทคนิคที่เรียกว่าเฟลมเบ้มาฝากคุณผู้ชมเฟลมเบ้ของเชฟวันนี้จะมาในเมนูบานาน่าเฟลมเบ้กูรูมืออาชีพนะครับแหมต้องบอกเลยว่ากลับมาอีกครั้งนึงเลยนะครับเป็นเค้กที่อร่อยจนตอนนี้นี่คือขึ้นมาเป็นแบบท็อป2แล้วนะฮะเราอยากจะบอกว่าใครก็ตามที่ซื้อตัวนี้ไปติดใจกับมาสั่งซ้ำตลอดเลยใช่ครับผมเพราะว่าทุกคนบอกว่าคุ้มมาก